บิจิตอลที่เพิ่งฟิวชั่นกันโผล่ออกมาใกล้ๆคัมเบอร์ยังคงบีบคอทรังที่ไม่สามารถหลุดพ้นได้เมื่อคัมเบอร์เตรียมเผชิญศึกคู่ต่อสู้บิจิตอลก็แปลงร่างเป็นซูเปอร์ซีย่าบลูและบินตรงเข้าไปในระเบิดเพื่อช่วยทรังตลอดเวลานั้นฟิวยังคงเฝ้าดูจากห้องทดลองเลือดซูบชีดอยากตื่นเต้นหลังจากช่วยทรังแล้วเบจิโต้ก็สั่งให้ทรังพักซะเบจิโต้มุ่งหน้าสู่การต่อสู้กับคัมเบอร์นักสู้ทั้งสองปะทะกันสั้นๆโดยคัมเบอร์ประหลาดใจเพียงใดที่พบคู่ต่อสู้ที่สมน้ำสมเนื้อและการฆ่าคู่ต่อสู้จะทำให้เขาสนุกอย่างมากคัมเบอร์ชาร์จดิสทัสโคคลอพุ่งตรงไปยังเบจิโต้ส่งเขากระแทกกลับเข้าไปในหน้าผาในการตอบสนองเบจิโต้ใช้ซูเปอร์ไซย่าบลูไคโอเคนและต่อสู้กับคัมเบอร์อีกครั้งในขณะเดียวกันไม่ช่วยทรังในการเคลื่อนตัวออกจากสนามรบพลังงานของนักรบสองคนนั้นโคตรเหลือเชื่อขณะที่เบจิโต้และคัมเบอร์ยังคงสู้กันต่อไปคูลเลอร์ที่มองขึ้นไปด้านบนสังเกตเห็นว่าโซ่ที่ล้อมรอบดาวเรือนจำเริ่มแตกร้าวคัมเบอร์ระเบิดพลังงานที่ทรงพลังยิ่งกว่าเดิมและเบจิโต้ตอบโต้โดยใช้ไฟนอนเคลื่อนเตาเพื่อตอบโต้หลังจากการต่อสู้ของทั้งสองฝ่ายเสียงระเบิดก็หักล้างกันแม้ว่าส่วนหนึ่งของโซ่จะขาดคัมเบอร์ปล่อยพาวเวอร์บอลขึ้นไปบนท้องฟ้าซึ่งทำให้เขากลายร่างเป็นลิงยักษ์ทองคำและยิงระเบิดอีกครั้งใส่เบจิโต้แม้ว่าเขาจะแยกกลับเป็นโกคูและเบจิต้าทันทีหลังจากใช้พลังงานจนหมดในขณะที่คัมเบอร์ยังคงอารวาสต่อไปปล่อยระเบิดในพื้นที่โดยรอบกำแพงที่ปกคลุมดาวเรือนจำก็เริ่มแตกออกแม้ว่าฟิวจะสังเกตเห็นแต่ฟิวก็ยังกระตือรือร้นที่จะดูการต่อสู้ดำเนินต่อไปความแตกต่างจากในมังงะและวิดีโอเกมมีดังนี้นะครับในมังงะขณะที่เบจิโต้และคัมเบอร์กำลังต่อสู้กันแผนการย่อยเริ่มต้นขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับทรังและคูลเลอร์ที่ได้พบกับจอมานโอสโตไปที่เควอสเอเรียและพบกับคิงโคและโกสต์วอริโอแผนย่อยนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในอนิเมะในอนิเมะเบจิโต้ใช้ซูเปอร์ไซย่าบลูไคโอเคนในขณะที่ต่อสู้กับคัมเบอร์ในร่างปกติแต่ในมังงะเขาใช้ซูเปอร์ไซย่าบลูไคโอเคนหลังจากที่คัมเบอร์แปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าแล้วในมังงะคัมเบอร์แปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าก็จะป่าพาวเวอร์บอลขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วแปลงร่างเป็นลิงยักษ์ทองคำในอนิเมะเขาไม่ได้แปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าแต่ก็ยังกลายเป็นลิงยักษ์ทองคำได้ในอนิเมะเบจิโต้มีพลังมหาศาลในการปะทะกับคัมเบอร์ร่างปกติและแทบจะสลายตัวในทันทีหลังจากที่เขากลายเป็นลิงยักษ์ทองคำในมังงะเบจิโต้ยังคงต่อสู้ต่อไปอีกระยะหนึ่งหลังจากนั้นและมีการปะทะกันครั้งใหญ่กับลิงยักษ์ทองคำคัมเบอร์ในช่วงเปิดเกมคัมเบอร์แปลงร่างเป็นลิงยักษ์ทองคำในระหว่างการต่อสู้กับซูเปอร์ไซย่าบลูโกคูแต่ในอนิเมะเขาใช้กับซูเปอร์ไซย่าบลูไคโอเคนเบจิโต้